นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนามัสสามิก็ยังที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้ววันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันที่เราระลึกถึงโอกาสพิเศษที่พระอรหันต์1,250รูปได้มาประชุมกันโดยไม่นัดหมายล่วงหน้าและพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นโอวาทสั้นๆที่พระพุทธองค์ทรงรวบรวมหัวใจคำสั่งสอนที่เป็นหลักใหญ่สำหรับพระภิกษุผู้เป็นอรหันต์จะได้ท่องไว้เราก็จะได้ทายเป็นเหมือนกับเป็นหลักอ้างอิงหรือว่าเป็น reference ในเมื่อไปเผยแผ่พระธรรมวินัยในประเทศต่างๆกล่าวกันว่าเป็นโอวาทนี้ไม่ใช่โอวาทที่แสดงโดยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตและทุกพระองค์ในอนาคตยอมแสดงโอวาทปาติโมกข์นี้เพราะเป็นหลักใหญ่ที่เราซึ่งเราถือว่า เป็นอากาลิโกก็ไม่ขึ้นอยู่กับยุคกับสมัยเพราะรักพระพุทธศาสนาของเรา เป็นหลักการ ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของมนุษย์อันตราบใดที่ยังมีมนุษย์เสียโลกมีมนุษย์มีกายมีใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการวิเคราะห์เป็นการวิจัยเป็นการสรุปธรรมชาติของมนุษย์ที่ควรกำหนดรู้ธรรมชาติของมนุษย์ที่ควรละธรรมชาติของมนุษย์ที่ควรทำให้แจ้งธรรมชาติของมนุษย์ที่ควรเจริญ สิ่งเหล่านี้ไม่เปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพราะธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเองพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือความ ความจริงของธรรมชาติเป็นสิ่งที่สิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า คำสั่งสอนพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงปัญญัติแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงส่วนพระวินัยเราเรียกเป็นวินัยปัญญัติเพราะวินัยเป็นเรื่องสมุติธรรมเป็นเกิดเรื่องการใช้พระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าในการสร้างในการสร้างระเบียบแบบแผนที่จะเป็นเหตุให้ผู้ที่มอบกายถวายชีวิตกับการประพฤติปฏิบัติธรรมจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติ พระวินัยจึงมีไว้เพื่อควบคุมเพื่อป
พระที่ไม่ดีหรือการกระทำของพระที่ไม่ถูกต้องให้พระที่ดีที่ตั้งใจรู้สึกปลอดภัย เพื่อจะได้สถาบันที่ดำเนินชีวิตในลักษณะที่พระพุทธองค์บอกว่าคารวาสผู้ยังไม่มีศรัทธาสัมผัสแล้วเห็นแล้วเกิดศรัทธาและผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็มีศรัทธายิ่งขึ้นดังพระวินัยไม่ใช่เพื่อพระสงฆ์อย่างเดียวเพราะว่าสถาบันสงฆ์จะอยู่ได้จะเป็นแกนนำของสังคมพุทธได้ในเมื่อคารวาสผู้ครองเรือนมีศรัทธาพอความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสงฆ์และอุปาสกอุปาสิกา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเพราะถ้าชาวบ้านหรือว่าผู้ครองเรือนเสียศรัทธาเดี๋ยวผู้ที่จะออกบวชในสถาบันสงฆ์ก็จะลดน้อยลงคนไม่มีศรัทธาก็ไม่อยากบวชพ่อแม่ไม่มีศรัทธาก็ไม่อยากให้ลูกบวชนี่ก็ สุดท้ายสถาบันก็หดหายไปเลยดังนั้นการที่พระสงฆ์มีข้อวัดปฏิบัติมีการประพฤติที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้ครองเรือนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในสมัยพุทธกาล20ปีแรกพระสงฆ์ก็มีแต่พระอริยเจ้าทั้งนั้นฉะนั้นขอวัดวินัยสงฆ์ที่เป็นขอปัญญัติต่างๆหรือว่าเป็นปฏิโมกข์กับศีลก็ยังไม่ปรากฏไม่จำเป็นดังพระวินัยที่เป็นสิกขาบทต่างๆอย่างนี้227ข้อเป็นเครื่องหมายของความเสื่อม ซึ่งหลังจากพุทธองค์ได้บรรลุพระนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ20กว่าปีเริ่มจะมีผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ทีเดียวเพราะพุทธศาสนาเริ่มเจริญมีเอกลาภคนเข้ามาก็มีหวังว่าจะได้ความสะดวกสบายหรือจะได้โลกธรรมที่ต้องการพุทธองค์จึงต้องเริ่มบัญญัติสิกขาบทต่างๆเพื่อควบคุมพระที่มีคุณภาพดำรงที่เข้ามาอุปสมบทนั้นเราตามหลักนี้เราจะเห็นว่าในวันแสดงอวาทปฏิโมกที่ว่าปฏิโมกขสังวรศีลการกรรมสำรวมในปฏิโมกนั้นไม่ได้หมายถึงประปฏิโมก227ข้อนั้นเรียกว่าอาณปฏิโมกเป็นปฏิโมกที่เกิดที่หลัง ในปีแรกของพุทธกาลปฏิโมกคือขอวัดปฏิบัติที่นำออกจากกิเลสที่ส่งเสริมความเรียบร้อยความดีงามของสงฆ์โดยเข้าใจว่าการอยู่ด้วยกันเป็นในทางที่เหมาะสมดีงามมีส่วนต่อความมั่นคงของสถาบันอยู่มากแต่ในสมัยตอนนั้นมันก็ยังเป็นข้อตกลงกันเป็นกันเองพระสงฆ์ก็เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสนับสนุนการฉันมือเดียวก็ยังไม่เป็นข้อบังคับพระสงฆ์ก็ฉันตามที่พระพุทธองค์ทรงฉันตอนนั้นก็ยังไม่มีห้ามฉันในเวลาวิกาลเข้าใจว่าใน5ปี10ปีแรกก็ยังมีพระบางรูปไปบิณฑบาตตอนเย็นแล้วก็ฉันตอนเย็นตอนกลางคืนจนกระทั่งเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านพระพุทธองค์ตอนหลังก็จึง
ต้องห้ามห้ามฉันหลังเที่ยงเข้าใจว่าตอนมีพระบางรูปฉันมือเดียวหรือว่าฉันน้อยหรือว่าชอบฉันตอนกลางคืนไม่ชอบตอนฉันตอนเช้าอันนี้ก็มี ยังไงก็ตามสถาบันสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็มีหน้าที่เป็นตัวอย่างเป็นผู้ที่พิสูจน์ด้วยวิถีชีวิตของตนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอยู่ที่การบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้อยู่ที่ความสะดวกสบายอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่อยู่ที่จิตที่ฝึกดีแล้วซึ่งถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมพิสูจน์ด้วยชีวิตของตนแล้วก็คงไม่มีใครเชื่อเลยว่าที่ไหนถ้ามีผู้นำทางศาสนาที่สอนให้สำรวมแต่ท่านเองก็ไม่สำรวม สอนให้สันโดษแต่ท่านเองไม่สันโดษสอนให้มักน้อยท่านก็ไม่มักน้อยคำพูดท่านไม่มีน้ำหนักนี่เราจะต้องสังเกตในเรื่องนี้เวลาเราต้องการจะสื่อสารแต่ตั้งที่ต้องการให้คนเชื่อเราคำพูดที่ดีเหตุผลที่ดียังไม่พอผู้ฟังต้องศรัทธาผู้ฟังต้องเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเราเชื่อในสติปัญญาของเรา เชื่อในความจริงใจแล้วเขาจึงจะยอมเปลี่ยนใจเพราะการที่คนหนึ่งจะให้คนหนึ่งเปลี่ยนใจในมันยากมากแล้วเราคงเคยสังเกตว่าถ้าคนมีทิฏฐิมานะและมีความเชื่อหรือว่ามีความหลงแล้วฟังเหตุผลไม่ได้เหตุผลอย่างเดียวไม่พอแต่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนี่จะเป็นเงื่อนไขหลักท่านผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาจึงมีโอกาสทำประโยชน์ต่อสังคมมากเพราะบารมีของของพระอรหันต์ทั้งหลายพระท่านครองผ้าเหลืองแล้วท่านก็ครองผ้าซึ่งเรียกว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์เป็นเครื่องหมายของสาวกพระพุทธเจ้าดังนั้นผู้ที่ครองผ้าเหลืองพูดอะไรชาวพุทธเราก็พร้อมที่จะรับฟังมากกว่าคนแต่งตัวธรรมดา เรียกว่าเป็นนั้นพระสงฆ์ท่านจะได้บุญเรียกว่าได้บุญมากกว่าโยมแต่ถ้าพระทำบาปเนี่ยก็ได้บาปมากกว่าโยมเหมือนกันเหมือนกับเดิมพันมันสูงกว่าของโยม แต่ถ้าตั้งใจจะทำประโยชน์ได้มากทีนี้ในโอวาทปฏิโมกข์พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าในศาสนานี้มนุษย์เป็นศูนย์กลางศาสนาสูงมากจะมีคำสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่สูงกว่ามนุษย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระผู้เป็นเจ้าอะไรเป็นต้นว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรผู้มีอำนาจเนื้อชีวิตของเราจะได้เมตตาจะได้ จะได้ไม่ลงโทษจะได้ไม่เบียดเบียนศาสนาบางศาสนาก็เน้นในการบูชายัญบางศาสนาก็เน้นที่พิธีกรรมบางศาสนาก็เน้นที่การอ้อนวอนก็ล้วนแต่เป็นอุบายเป็นนโยบายที่เกิดจากความเข้าใจว่ามนุษย์เราเป็นเหยื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนุษย์เราไม่มีสติปัญญาที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงกับตัวเองได้เพราะชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นส่วนทางพระพุทธศาสนาของเราไม่ยอมรับในทฤษฎีในความคิดอย่างนี้ถือ ว่าเป็นความปรุงแต่งของผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยเมื่อ
สิ่งเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้ผู้ที่มีอำนาจเหนือชีวิตเรามีทันทีก็คือคุณพ่อคุณแม่ แล้วเรามักจะมองคุณพ่อคุณแม่เหมือนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นพระพรหมหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเมื่อมนุษย์โตขึ้นมันก็ต้องก็รู้สึกเสียดายว่าโตขึ้นแล้วไม่มีผู้ที่จะดูแลที่จะเมตตาอย่าไม่มีเงื่อนไขในทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์ก็เลยปรุงแต่งว่าจะต้องมีผู้เหมือนพ่ออยู่บนเมฆที่คอยดูแลคอยเมตตาแต่เราต้องเอาใจท่านอย่างนี้ก็มีคำสอนอย่างนี้เยอะ ทางพุทธศาสนา ไม่ได้คิดอย่างนั้นพุทธองค์โซนหัวใจของพุทธศาสนาง่ายๆการละบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการบริสุทธิ์การชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนั้นคือหัวใจนั้นคือหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในคำสอนนี้ก็สอนเห็นการความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์หนึ่งในการกำหนดว่าอะไรคือบาปอะไรคือบุญอะไรคือดีอะไรคือชั่วโดยไม่ต้องเชื่อใครแล้วสองก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละสิ่งที่ไม่ดีบำเพ็ญสิ่งที่ดีชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดอัตถกถาอาจารย์พระ บางท่านก็จะอธิบายว่าการละบาปทั้งปวงหมายถึงศีลการบำเพ็ญกุศลก็เป็นการฝึกจิตในกรอบของสมาธิหรือจิตสิกขาส่วนการทำจิตใจให้ชำระนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาอันนี้ก็เป็นมติของอัตถกถาอาจารย์แต่หัวใจสำคัญคือการรับผิดชอบชีวิตของตน โดยมองว่าชีวิตเราจะลำบากเพราะคนอื่นได้กายก็ลำบากได้เพราะสิ่งแวดล้อมแน่นอนแต่จิตใจเราจะทุกข์จะสุขไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำหรืออารมณ์ของคนอื่นอย่างมากสิ่งแวดล้อมหรือการกระทำของบุคคลก็เป็นปัจจัยจะชวนหรือสนับสนุนให้ทุกข์ให้สุขแต่เราจะทุกข์หรือสุขจริงๆก็อยู่ที่ตัวเราถ้าจะทุกข์ก็ต้องมีตัณหาผสมโรงถ้าไม่มีตัณหาเข้าไปยุ่งอยู่กับเรื่องต่างๆนั้นเราทุกข์ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจในจุดนี้ก็ทำให้เรารู้สึกมีความหวังเราเมื่อมีความทุกข์ในชีวิตถ้าถือว่าเป็นพรหมลิขิตหรือว่าเป็นกรรมเก่าหรือว่าเกิดจากเป็นการลงโทษและการทดสอบศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีทางจะป้องกันได้แต่เมื่อเราเข้าใจว่าคนเราจะทุกข์จะสุขมันก็อยู่ที่ตัวเราจะควบคุมจะบังคับบัญชาสิ่งนอกตัวเราได้น้อยมากแต่ถ้าเราฝึกกายวาจาใจตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์กันมันได้บางสิ่งบางอย่างจะทุกข์ง่ายมากบางสิ่งบางอย่างโอกาสจะทุกข์ก็น้อยแต่จะทุกข์มากทุกข์น้อยไม่ทุกข์เลยอยู่ที่เราในพุทธองค์ทรงยืนยันอยู่ในจุดนี้นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเราดังนั้นชีวิตการประพฤติปฏิบัติธรรม
ต่ไม่ได้เน้นที่ศรัทธาไม่ได้เน้นที่การมีเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจแต่อยู่ที่การกระทำทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เราอยากให้สังเกตให้เฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตใจและความสุขและความทุกข์ในจิตใจเราก็จะได้ข้อสรุปได้ไม่ยากว่าจิตใจทุกข์เมื่อไหร่เพราะขาดคุณธรรมเช่นสติเช่นความอดทน จึงเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจลุงพ่อชาท่านเธอเคยเปรียบเทียบจิตใจเราเหมือนห้องใหญ่มีประตู6ประตูที่เปิดไว้กลางห้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งพอมีคนเข้าคนออกอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่มีใครนั่งบนเก้าอี้ใครเข้ามาก็จะนั่งพักผ่อนอยู่ตรงนั้นเสียนานแต่ถ้ามีใครนั่งอยู่ในเก้าอี้กลางห้องเป็นประจำไม่ไปไหนใครจะเข้ามาก็เข้ามาไม่นานเพราะไม่มีที่นั่งไม่มีที่พักเข้ามาแล้วก็ออกไปท่านเปรียบเทียบว่าสติ เหมือนตัวที่ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้กลางห้องอารมณ์ต่างๆเข้ามาอยู่ไม่นานก็ออกไปพอไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีที่พักกันถึงจะห้ามไม่ให้ใครเข้ามาไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็ฝึกสติให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราเริ่มจะมีความคิดเราก็ไม่ตามความคิดเป็นความ เมื่อใครพูดอะไรให้เราเสียใจมันก็มีอาการทันทีว่าน้อยใจเป็นต้นทีนี้ถ้าขาดสติแล้วความน้อยใจก็จะนำไปสู่ความคิดต่างๆนานาด้วยความไม่ชอบด้วยความโกรธความแค้นผู้ที่พูดอย่างนั้นเราก็จะโทษการกระทบกระเทือนว่าเกิดเพราะเขาแต่เมื่อมีสติก็จะรู้ว่านี่คือความน้อยใจแทนที่จะจิตจะไปไหลตามสิ่งที่ทำให้เราน้อยใจจิตจะหันมาสนใจตัวความน้อยใจความน้อยใจคืออารมณ์ที่กำลังปรากฏอยู่ในใจชวนให้เราปรุงแต่งชวนให้เราโกรธชวนให้เราแค้นชวนนั่นนั่นนั่นนี้แต่ถ้าเราสักแต่ว่าอยู่ดูมันไปรู้มันไปนี่คือตัวน้อยใจนะเนี่ยมันเป็นมลทินนี่มันเป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจอย่าไปเอากับมันเลยอย่าให้มันนั่งอย่ายินดีต้อนรับมันเลยถ้าทำเช่นนี้มันก็อยู่ไม่นานตอนนี้ก็คือขอวัดปฏิบัติอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าสักแต่ว่าอารมณ์กิเลสก็สักแต่ว่ากิเลสนี่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกอิจฉาถ้าเราขาดสติพอเราเห็นพอเราสัมผัสสิ่งที่ทำให้อิจฉาจิตก็จะไหลตามกระแสความอิจฉาว่าโอ้ทำไมเขาได้แล้วเราไม่ได้กับเขาสักทีทำไมเขาได้แต่ของดีเราไม่ได้คิดต่างๆนานาเปลี่ยนจิตใจตัวเองเพราะไปหลงอยู่กับอารมณ์คืออิจฉาแต่ถ้าเรามีสติพอมันเริ่มมีอาการของอิจฉาความอิจฉาเกิดขึ้นหรืออู่ความอิจฉาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอย่างเงี้ยความอิจฉาปรากฏแล้ว
ระวังนะระวังตัวนี้ร้ายตัวนี้มันเป็นของเสียเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเพราะนั้นเราไม่ต้องไปคิดตามมันไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งแต่จิตใจมีสติก็สักแต่ว่ารับรู้ว่านี่ตัวอิจฉานะระวังนะอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปคลุกคลีกับมันนะมันอันตรายเดี๋ยวก็เหมือนกับว่ามีสตินั่งบนเก้าอี้อารมณ์มันเข้ามานิดหนึ่งอิจฉาเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ให้มันไม่ให้ที่นั่งกับมันไม่ยินดีต้อนรับแค่เดียวมันก็ไปของมันมันไม่เป็นทุกข์กับมันได้ต้องสังเกตตอนนี้อันนี้คือเรื่องการละบาปเรื่องการบำเพ็ญเรื่องการชำระจิตใจเป็นเรื่องของเราทุกคนในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพจิตเรื่องการบำรุงสิ่งดีงามที่ทำให้จิตใจของเราผ่องใสเบิกบานเหมือนการฝึกเรื่องให้ฉลาดในเรื่องการป้องกันและการแก้ไขอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามนี่พุทธองค์ทรงเน้นในเรื่องความอดทนความอดทนคือจิตปกติกับสิ่งที่ชวนให้เศร้าหมองสิ่งที่ยั่วยุให้โลภให้โกรธก็นิ่งได้อยู่ได้คือถ้ามีการยั่วยุแล้วแบบกัดฟันไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนั้นก็ดีเหมือนกันความอดกลั้นในเบื้องต้นอาจจะจำเป็นแต่นั้นยังไม่ใช่ความอดทนยังไม่ใช่คันธิถึงเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งจิต ที่มีความอดทนคือนิ่งเหมือนภูเขาลมพัดไปพัดมามันภูเขาก็ยังมั่นคงนักแน่นนิ่งเหมือนเดิมนี่ก็คือความอดทนเจอความไม่สะดวกไม่สบายความผิดหวังเลยอยู่ได้ไม่ยอมให้จิตไปหลงไหลกับสิ่งที่ชอบไม่ให้เกิดจิตเกิดรังเกียจต่อต้านสิ่งที่ไม่ชอบโดยขาดปัญญาเมื่อเช้านี้อาตมาก็ได้พูดกับนักเรียนว่าชีวิตของเราที่เราแบ่งสี่อย่างก็ได้นี่ว่าสิ่งที่ชอบและถูกต้องชอบไม่ถูกต้องไม่ชอบถูกต้องไม่ชอบไม่ถูกต้องนั้นเราเจอสิ่งที่ชอบเราต้องระวังเพราะสิ่งที่ชอบมีสองประเภทชอบแล้วถูกต้องก็มีชอบไม่ถูกต้องก็มีแต่เราก็ต้องกลั่นกรองต้องดูไว้ดีว่านี่เป็นชอบแบบดีและชอบแบบไม่ดีไม่ชอบก็เหมือนกันเราไม่ควรรีบหรือไม่ควรด่วนสรุปว่าไม่ดีไม่เอาเพียงเพราะไม่ชอบเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าต่อชีวิตจะเกิดขึ้นเพราะเรายอมผ่านความไม่สบายหรือความลำบากเสียก่อนดันความชอบและความไม่ชอบเราสักแต่ว่ารับรู้รับทราบแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากมันไม่ใช่เป็นเครื่องชี้วัดว่าสิ่งนี้ดีจริงหรือไม่ดีจริงเป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่แน่ไม่นอนเท่านั้นเองพุทธองค์สอนให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคเรียกว่ารู้จักพอดีคนเราจะรู้จักพอดีได้ไหมเท่าไหร่มันจึงจะพอดีใครจะไปรู้ได้ แต่ไม่มีสูตรตายตัวไม่มีตำราที่จะบอกได้นะว่าในแต่ละเรื่องเท่านั้นก็พอดีเท่านี้ไม่พอดีแต่เราจะรู้ได้ประเมินได้ในเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหรือว่ามีสิ่งสูงสุดที่เราต้องการและสิ่งที่พอดีก็สิ่งที่เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติตามแนวทางที่เรากำหนดไว้ว่าถูกต้องและสิ่งที่เอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงเป้าหมายของเราดังนั้นคำว่าพอดีจะเข้าใจได้ในเมื่อมีเป้าหมายเป้าหมายสูงสุด
ในทางพุทธศาสนาคือพระนิพพานพระนิพพานคือไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในชีวิตเราเลย เมื่อจิตปราศจากทุกข์ปราศจากสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จิตจะเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงผู้ที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็จะมีจิตใจที่เต็มไปด้วยปัญญาเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความเป็นอิสระจากกิเลสดังนั้นในทางพุทธศาสนาเราถือว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งสูงสุดอย่างเรากราบพระพุทธเจ้าเรากราบพระพุทธรูปเรากราบคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเรากราบหินกราบอิฐกราบวัตถุวัตถุก็เป็นแค่สัญลักษณ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมบางคนก็ไม่เข้าใจว่ากราบองค์พระจริงๆองค์พระก็เป็นแค่สื่อเหมือนเราดูทีวีที่จริงมันไม่ได้ดูตัวทีวีไม่ได้ดูตัวพิกเซลในทีวีทีวีก็เป็นสิ่งที่สื่อความหมายสื่อภาพต่างแต่ไม่ได้อยู่ที่ตู้ทีวีหรือไม่ได้อยู่ที่จอทีวีจอทีวี ก็เป็นแค่สื่อเท่านั้นเองพระพุทธรูปก็เหมือนกันก็เป็นสื่อ เมื่อเรากราบพระพุทธรูปนั้นเรากราบมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธองค์มหากรุณาธิคุณมหาบริสุทธิคุณเป็นการยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสูงสุดในชีวิตของเราสิ่งที่เราถือว่าเป้าหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นในการบริโภควัตถุต่างๆ อันนี้ก็เป็นข้อคิดว่าเท่าไหร่จึงจะพอดีถ้าทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นทำให้คุณธรรมลดน้อยลงก็แปลว่าเรากำลังหันออกหรือว่าเรากำลังถอยออกมาจากสิ่งสูงสุดที่เราเคารพนับถือ ก็เลยไม่พอดี นั้นเรา เราต้องดูกายดูใจต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นอุดมการสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตเราจึงจะรู้จักความพอดีพระพุทธองค์ให้เรา รู้จักอยู่คนเดียวบ้างเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ต้องฝึกให้มีความสุขกับความวิเวกเนี่ยถึงจะเป็นผู้ครองเรือนเป็นคฤหัสถ์เราก็ยังควรฝึกให้อยู่คนเดียวได้เพราะถ้าเราอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเป็นพลังเป็นพลังมากและคนเราเนี่ยมันเสียหายเสียมากเพราะเรื่องแค่นี้เองคนอยู่กับคนอยู่คนเดียวไม่เป็นเพราะติดเพื่อนหลงอยู่กับเพื่อนกลัวเพื่อนทอดทิ้งบางทีก็ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องมากเหมือนกันแล้วถ้าเราไม่อยู่กับตัวเองไม่ยอมเราก็จะไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจตัวเองเองก็เป็นไปได้สูงว่าเราจะทำจะพูดในสิ่งที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับตัวชีวิตเราโดยไม่ตั้งใจเพราะมันมองไม่เห็นว่าตัวเองต้องการอะไรท่านก็รู้จักฝึกให้รู้จักอยู่คนเดียวได้ในบางเวลาเป็นการฝึกที่มีประโยชน์แต่พุทธองค์ให้เราบ่งมั่นในการศึกษาเรื่องจิตใจ ความสงบเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรหวังได้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าจิตที่สงบมีความสุขอย่างยิ่งที่นี่ในเมื่อเราเป็นพุทธมามกะแล้วมีศรัทธาในการรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนสิ่งใดก็เป็นสัจธรรมความจริงแน่นอนอยู่แล้วและพระพุทธองค์
ทรงสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรนั่นก็เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้พระพุทธองค์ไม่สอนแต่ในเมื่อความสงบเป็นสิ่งอัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่ใครเข้าถึงความสงบแห่งจิตใจได้มันเหมือนกับเป็นการจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปเป็นการปฏิวัติชีวิตของตัวเองทีเดียวพอทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปความคิดความอ่านความรู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะได้มุมมองเหมือนกับว่าเราเคยอยู่ในโลกสองมิติแล้วก็ได้เข้าถึงโลกสามมิติ ของเดิมก็ยังมีอยู่ในสามมิติสองมิติไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่มันเพิ่มอีกมิติหนึ่งมันลึกซึ้งกว่ามันอัศจรรย์กว่าเยอะทั้งในเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเราต้องตั้งอกตั้งใจเรื่องการฝึกจิตบ้างเพราะถึงจะยากจะลำบากอยู่บ้างมาคุ้มไม่เคยเจอใครที่ให้เวลากับการนั่งสมาธิแล้วได้ผลที่พูดว่าโอ้แค่นี้เหรอเสียดายเวลาไม่คุ้มเลยคิดว่าจะดีกว่านี้ผิดหวังไม่เคยเห็นใครผิดหวังในสมาธิเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่รูปเดียวแต่คนที่เคย ดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาความสุขทางโลกบางทีเป็นเวลาหลายปีได้แล้วคำพูดนี้จะฟังบ่อยมากว่านึกว่าจะดีกว่านี้นึกว่าจะมากกว่านี้นึกว่าจะเลิศจะประเสริฐกว่านี้ถ้ารู้ล่วงหน้าก็คงไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้ใช้ชีวิตในการแสวงหาแค่นี้นี่เป็นความต่างกันระหว่างความสุขทางโลกความสุขทางธรรมความสุขทางโลกนี่มันจะเป็นที่ผิดหวังของผู้เข้าถึงแต่ความสุขทางธรรมไม่เคยมีใครผิดหวังนั้นในวันนี้เราก็ได้มาประชุมกันได้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ว่าเป็นการปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นการระลึกถึงว่าวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ซึ่งเป็นการสรุปคำสอนสำคัญในทางพุทธศาสนาวันนี้อาตมาก็ได้ขยายความบางข้อได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยเกี่ยวกับวาทปฏิโมกข์ก็คงจะสมควรพอสมควรเก็บเวลาขอยุติลองเพียง